นี้เราได้รับเกียรติพิเศษสุดๆเลยนะครับจากคุณรณกรสุขละการนะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และนวัตกรรมบลจ.วันนะคะวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องกองดำของบลจ.นะคะคือกองวันบีซีจีนะคะจะถามว่าถูกมากพอหรือยังควรถูกควรถัวหรือว่ารอย่อนะคะวันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์อันหนึ่งที่เราอยากจะมาคุยให้นักลงทุนได้มีไอเดียสำหรับการลงทุนในช่วงนี้นะคะว่าถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะปรับกลยุทธ์ยังไงนะคะในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนค่ะตอนนี้ทางคุณรณกรอยู่ในนี่กับเราแล้วใช่ไหมคะเข้ามาในรายการไลฟ์ของเราแล้วใช่ไหมคะคุณรณกรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่คุณรณจวันได้ให้เกียรติมาให้มุมมองในวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยในเรื่องของกองวันจูจียูจีจีโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าเป็นกองที่นักลงทุนให้ความสนใจอย่างมากเลยนะคะสำหรับกองนี้แล้วก็ที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบพอสมควรเพราะว่าลักษณะการลงทุนของกองทุนก็เน้นหุ้นเติบโตนะคะซึ่งการลงทุนในหุ้นเติบโตซึ่งแน่นอนที่สุดก็คือก็ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวกับการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะคะซึ่งในรอบ1ปีกว่าที่ผ่านมาก็เร็วและแรงมากๆเลยนะคะสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวอยากจะให้ทางเรียกว่าคุณตั้มนะคะให้รายละเอียดกันนิดนึงนะคะว่าภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐและสถานการณ์การลงทุนตอนนี้ที่กดดันผลงานกองทุนเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นสาระสำคัญที่นักลงทุนควรจะรู้บ้างคะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทางนักลงทุนของทาง Wealth Republic นะครับแล้วก็สวัสดีทางคุณสุจรีนะครับก็ในภาพของปีเรียกว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วกันผมเหมารวมนะครับโดยภาพรวมเนี่ยพวกหุ้นกลุ่มโกรทนะครับที่เติบโตได้ดีในเชิงของพื้นฐานเชิงอะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่าตลอดปีที่แล้วนะครับถ้าสังเกตและเห็นราคากองเห็น NAV ต่างๆเนี่ยโหโดนเรียกว่าเทขายกระหน่ำเซลล์ค่อนข้างหนักพอสมควรในช่วงตลอดปีที่ผ่านมานะครับจากมูลค่าที่สูงจากเรื่องความกดดันของการขึ้นดอกเบี้ยการดูดสภาพคล่องจาก policy maker ต่างๆนะครับก็ทำให้หุ้นกลุ่มนี้ก็ลงมาพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งที่ทางทีมงานของรจวันนะครับรวมถึงทีมงานกองทุนหลักอย่างเบลลี่กิฟฟอร์ดนะครับเขาก็เราก็มีการเรียกว่ารีเช็คกันตลอดเวลาว่าด้วย strategy เราเน้นหุ้นเติบโตนะครับราคาตลาดหุ้นลงมาขนาดนี้นะฮะแล้วภาพพื้นฐานของตัวหุ้นในพอร์ตเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเท่าที่เราสังเกตดูนะครับแล้วก็ตรวจดูเช็คดูแล้วก็มีการ take action กันหลายอย่างนะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นภาพปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นส่วนใหญ่ลงด้วยปัจจัยประเด็นแมคโครประเด็นมหาภาคนะครับดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับ valuation ของหุ้นมันขึ้นไปแรงแล้วจาก QE ตอนนี้ QE ต่างๆ policy maker พยายามดูดสภาพคล่องจากระบบต่างๆนะครับราคาหุ้นก็เลยเหมือนชดผมเรียกว่าอาจจะชดใช้กรรมจากบุญก่อนที่ขึ้นราคาหุ้นขึ้นมาแรงในปี2020และ21นะครับแล้วถามหลายคนถามตอนนี้มันยังมีอนาคตอยู่ไหมเห็นเนี่ยสัญญาณบางแบงค์เริ่มมีปัญหาบางแบงค์เริ่มมีสัญญาณราคาในตลาดหุ้นแปลกๆมันจะลุกลามอะไรขนาดนั้นมาถึงภาพของกองของวันมีทีมมากน้อยแค่ไหนนะครับณวันนี้ผมก็ต้องเรียนว่าภาพพื้นฐานยังคงแข็งแกร่งนะครับตัวภาพธุรกิจตัวไหนออนแอร์เราคัดทิ้งออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมมีโชว์ภาพให้ดูว่าตัวไหนออนแอร์เราขายออกไปนะครับตัวไหนกำไรดีและเริ่มออนแอร์นะครับจริงๆเราขายทั้งหมดอะไรมาตลอดนะครับแม้ว่าเห็น NAV มันขาดทุนมาแบบนี้นะครับตัวไหนมันน่าสนใจนะครับดูมีอนาคตหลังภาพวิกฤตต่อจากนี้ทางทีมงานเขาก็ค่อยไปเก็บหุ้นเพิ่มไปซื้อหุ้นใหม่อะไรต่างๆนานาต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ถามว่าแล้วประเด็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอสไลด์ในหน้า2นิดนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมฟังทาง Wealth Republic เล่าภาพใหญ่ไปแล้วผมคงไม่ได้แตะอะไรมากแต่ขอสไลด์หน้า2นิดนึงครับโดยรวมก็คงเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนในตลาดตอนนี้ผมคงพูดอยู่ 2-3 เรื่องนะครับในภาพด้านขวามือ 2-3 ประเด็นนะครับก็คือในเรื่องของนโยบายการเงินนะครับโทนนิ่งก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเฟดขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อยๆนะครับหรือขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดไว้อันนี้หุ้นโกรทเนี่ยไม่เพอร์ฟอร์มแน่นอนนะครับแม้ว่าพื้นฐานดีแค่ไหนอันนี้ประเด็นที่1ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้อย่างที่เมื่อกี้ทาง Wealth Republic โชว์ข้อมูลผมก็จะว่าน่าจะเป็น Fed Watch 2นะครับจะเห็นว่าเนี่ยอาทิตย์หน้า Fed จะเริ่มประชุมงานนะครับมันจะมีโทนเสียงตอนนี้คอนเซนซัสไปทางประมาณน่าจะขึ้นดอกเบี้ยประมาณสัก25สตางค์
นะครับแล้วก็อีกมีเสียงนึงเสร็จไม่เริ่มไม่น่าขึ้นดอกเบี้ยแล้วเพราะดูสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีกับแบงค์เล็กๆอะไรต่างๆในสหรัฐอเมริกานะครับต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นกดดันหุ้นกลุ่มโกลด์ใน UGG อยู่นะครับคือถ้าเฟดยังขึ้นดอกเบี้ยตอนนี้ผมตีสักบวก 0.25 ไปก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าเงินเฟ้อจะลงจนกว่าตัวเลข PCE จะลงตัวจนกว่าตัวเลขการจ้างงานจะเริ่มอ่อนแอลงนะครับเพื่อลดเงินเฟ้อนะครับถึงตอนนั้นหุ้นโกลด์ก็อาจจะยังไม่กลับมานะเนี่ยยังคงผมใช้คําว่ายังคงเป็น W shape อยู่เนี่ยขึ้นลงขึ้นลงมีปัจจัยอะไรดูไม่ค่อยกลิ่นไม่ค่อยดีมาใหม่ก็อาจจะลงไปต่อนะครับเริ่มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นก็เด้งหน่อยมันจะเป็นภาพ W shape แบบนี้นะครับก็ประจวบเหมาะกับในด้านของbullet ด้านลูกที่3จากขวาไปทางขวามือนะครับสถาบันการเงินก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าตอนนี้มันมีประเด็นบางบริษัทนะครับที่เป็นประเด็นเฉพาะตัวนะครับยังคงไม่ขนาดเป็นระบบเชิงระบบขนาดนั้นนะครับซึ่งหุ้นในพอร์ตของเราส่วนใหญ่นะครับต้องบอกว่าเราเล่นหุ้นโกรทเราเล่นหุ้นใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นบริษัทเหล่านี้โดยเนื้อแท้ของเขาตัวรายได้หลักของเขาเนี่ยเขามีกำไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็บริษัทในพอร์ตนะครับกว่า 70% ของพอร์ตเนี่ยไม่ค่อยมีหนี้คือมีเงินสดเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของภาวะดอกเบี้ยขึ้นแรงแล้วต้องมีภาระการเรียกว่าจ่ายดอกเบี้ยเยอะอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีกระทบค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้เราคุยกันเชิงพื้นฐานก่อนนะครับแล้วสุดท้ายในเรื่องของความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์นะครับการเมืองระหว่างประเทศนะฮะเราเห็นภาพแลนด์สเคปของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนมาเยอะมากนะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับจะจีนหรือสหรัฐเองก็ดีนะครับจะรัสเซียยูเครนเองก็ดีนะครับกระทบในเชิงพื้นฐานแม้ว่า UGG จะเน้นโอเคหุ้นเติบโตระยะยาวนะครับการเมืองระยะสั้นอาจจะมีผลกระทบค่อนข้างน้อยแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นผลกระทบในระยะยาวมากขึ้นนะครับซึ่งฟันเมเจอร์นะครับเบอร์กิฟฟอร์ดเขาก็มีปรับหุ้นนะครับแลนด์สเคปบางอย่างนะครับที่ตัว policy นโยบายของประเทศนั้นๆมันไม่เอื้อต่อธุรกิจของหุ้นที่เขาลงอยู่นะครับตัว growth assumption ที่คาดว่าจะเติบโตไว้ไม่น่าทำได้นะครับทางเขาก็มีการเรียกว่าเปลี่ยนตัวเหมือนกันนะครับผมใช้คำว่าเปลี่ยนตัวเลยมีปรับลดเปลี่ยนตัวอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าพอร์ตกันว่าจะเห็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้ตอบคำถามนะครับผมเชื่อว่าในภาพใหญ่ตลอดปีนี้เนี่ยหุ้นใหญ่เนี่ยพื้นฐานแข็งแกร่งนะครับยังอยู่นะครับคือไม่ได้ล้มผมใช้คำว่าไม่ได้ล้มแล้วกันแต่โกรทเนี่ยอาจจะได้ตามเป้าไม่ตามเป้าคอนเซนซัสของนักวิเคราะห์หรือเปล่าเนี่ยอาจจะอยู่ที่ในเรื่องของpolicy maker เป็นหลักนะครับก็คือเฟดนะครับซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าเขาอยู่ทางเลือกแหละว่าจะเรียกว่าบริหารบาลานซ์ระหว่างเศรษฐกิจจริงนะครับก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับระดับสัดส่วนและภาพราคาหรือจะไปบาลานซ์ในขาของเสถียรภาพในตลาดการเงินนะครับตอนนี้เขากำลังบาลานซ์ตรงนี้กันอยู่นะครับโทนนิ่งเป็นยังไงเนี่ยก็จะมีค่อนข้างเอฟเฟกต์กับเซนติเมนต์นะครับแต่ถามว่าพื้นฐานในหุ้นในพอร์ตดีไหมดีอยู่นะครับแล้วฟันเดเมนทัลก็เรียกว่าดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับติดตามกันบ้านตลอดติดตามทีมผู้บริหารทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวบิสเนสเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวหุ้นตลอดนะครับค่ะก็สรุปว่าตัวภาพที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้เนี่ยในมุมมองของผู้จัดการกองทุนก็มองว่าในส่วนของพื้นฐานของหุ้นที่กองทุนถืออยู่เนี่ยไม่ได้รับผลกระทบในเชิงพื้นฐานแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ตัวหุ้นที่ถืออยู่เนี่ยก็เป็นหุ้นที่มีกระแสเงินสดสูงนะคะไม่ได้มีหนี้สูงดังนั้นผลกระทบต่อภาพรวมอะไรต่างๆในตอนนี้ซึ่งเป็นเชิงเซนติเมนต์ของตลาดมากกว่านะคะที่จะกดดันผลงานของกองทุนนะคะแต่ในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานความน่าสนใจของกองทุนเนี่ยก็ยังมีความน่าสนใจนะคะในระดับราคานี้นะคะก็เดี๋ยวลองมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผลงานกองทุนเป็นยังไงบ้างนะคะติดลบมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเมื่อก่อนนี้นักลงทุนก็ค่อนข้างได้รับผลกำไรค่อนข้างเยอะเลยนะคะตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องมาเก็บคองเอาเข่าหรือเปล่าแล้วก็ที่ผ่านมาติดลบกันเท่าไหร่คะครับผมเดี๋ยวผมขอสไลด์ในหน้า9นะครับหน้า9หน้า10โอเคครับค
ครับก็เดี๋ยวผมขอรีแคปสั้นๆนะครับวัน UEG นะครับเป็นกองทุนหุ้นโลกนะครับเน้นหุ้นเติบโตนะฮะแล้วก็สไตล์เป็นแบบ Active Bottom Up คือดูตัวบริษัทมากกว่าภาพของแมโครเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอะไรมากกว่านะครับแล้วก็เน้นธีมการลงทุนระยะยาวทีนี้มาดูในภาพหน้า11ดีกว่านะครับเราจะเห็นภาพ performance เลยนะฮะว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมันก็เรียกว่าเป็น V shape ขากลับหัวนะให้เห็นดูเหมือนเป็นภูเขานะครับเส้นด้านบนสีฟ้าคือ performance ของกองทุนหลักนะครับก็คือ Billy Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund นะครับ Class B ในรูปสกุลเงิน US ดอลลาร์นะครับเทียบเคียงกับเส้นสีเทาๆด้านล่างนะครับอันนี้คือดัชนีหุ้นโลกเป็นดัชนีเทียบเคียงอันอีกนะครับสังเกตนะครับอันนี้จะเป็น performance ตั้งแต่ช่วงปี17นะครับจนถึงล่าสุดเลยครับประมาณสักเนี่ยครับประมาณสักมีนากุมภาพันธ์แถวๆนี้นะครับทีมงานดึงมานะครับจะสังเกตว่าในช่วงผมให้ดูด้านขวาแล้วกันนะที่วงแดงเข้มเลยเต็มไปหมดเลยนะครับมีช่วงทั้งขาขึ้นนะมีช่วงปี2020ถ้าจะจำได้นะครับจะเป็นปีที่โอ้โหกองฟอร์มได้ดีมากนะครับมันตีมันได้ทุกอย่างเป็น new economy ตอบรับโลกของหลังโควิดนะครับมีสภาพคล่องจาก QE เข้ามานะครับหุ้นที่มันตีมันใช่นะครับมีไม่กี่กลุ่มในตอนนั้นนะครับที่แบบ performance มันได้ตีมันใช่นะครับแล้วมีสภาพคล่องไปด้วยนักลงทุนก็เฮโลกันเข้าไปนะครับจนกระทั่งช่วงกลางปีนะครับช่วงกลางปี2021นะครับจำกันได้ถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ย2ปีแล้วนะครับก็คือจีนกับสหรัฐเนี่ยเรียกว่าจีนเริ่มเรียกว่าคุมเข้มนะครับคุมเข้มของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีมากขึ้นกลุ่มของภาคอสังหามากขึ้นเพราะมันเริ่มมีกระแสในเรื่องของการเรียกว่าบางบริษัทดูมีอำนาจเหนือตลาดเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับเขาอยากให้คนจีนโดยรวมทั่วไปสามารถใช้เรียกว่าใช้ของใช้อะไรต่างๆได้ราคาค่อนข้างแฟร์นะครับรวมถึงบริษัทเหล่านี้ก็มีการเรียกว่านำข้อมูลนี้ไปแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจมากขึ้นนะครับในขณะที่อเมริกานะครับก็มีการใช้นโยบายแอนตี้ทรัสต์ต่างๆนะครับที่บริษัทไหนที่กิน market share เยอะเหลือเกินนะครับคุณกินรวบอยู่คนเดียวมีอำนาจผูกขาดเหนือตลาดนะครับใครจะมาซื้อแอดในแพลตฟอร์มของคุณก็ต่อรองราคาอะไรไม่ได้นะครับข้อมูลเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้นะครับช่วงนั้นนะครับจะเป็นช่วงที่ทั้งหุ้นเทคจะสหรัฐหรือจะอเมริกาหรือทั่วโลกนะครับส่วนใหญ่ก็จะโดนเขย่ากันในปีนั้นนะครับเพราะเป็นปีที่ภาครัฐนะครับ policy maker นะครับที่คนกำหนดกติกาต่างเขาเริ่มเอาควบคุมแล้วนะครับเขาอยากให้บริษัทเหล่านี้แฟร์มากขึ้นกับลูกค้าของเขากับประชาชนของเขานะครับก็เลยเกิดภาวะเนี่ยครับตอนช่วงปีนั้นปี2021นะครับที่เป็นยอดบนสุดเนี่ยราคามันก็มีการสวิงขึ้นสวิงลงนะครับจนกระทั่งปีที่ผ่านมาครับปี2022นะครับเป็นมหากาพย์การลงอย่างรุนแรงมากนะครับที่ผมบอกสังเกตนะด้านปี2022ขวามือนะครับเป็นที่ผมวงกลมไว้ว่าเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็คือช่วงที่เฟดนะครับหรือ policy maker เนี่ยเขาดูดสภาพคล่องนะครับอย่างน้อยๆเขาส่งสัญญาณดูดสภาพคล่องจากระบบหุ้นนะครับอย่างหุ้นเทคที่มันขึ้นมาหุ้นโกรทที่ขึ้นมานะครับตั้งแต่ช่วงปี2020เนี่ยมันก็ลงปรับฐานลงค่อนข้างแรงนะครับแล้วถามว่าปัจจุบันอยู่ตรงไหนนะครับดูด้านขวานะครับเส้นสีม่วงนะฮะจะเห็นว่าด้านขวาปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ระดับใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิดเลยนะคือไม่ได้ต่างกันมากเลยนะถ้าตัดช่วงเนี่ยปี2020จนถึงปี2022ออกไปนะครับจริงๆภาพแพทเทิร์นของหุ้นในพอร์ตวัน UEG มันก็คือเป็นแพทเทิร์นหุ้นเติบโตเนี่ยราคาหุ้นเติบโตในสปีดปกติทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงปี2020 21 22ผมใช้คำว่าเป็นปีไม่ปกตินะครับเป็นปีที่ทั้งบวกผิดปกติและปีที่ลบผิดปกติจากเรื่องของการนโยบายของหน่วยงานภาครัฐที่อัดฉีดเข้ามานะครับแล้วถ้ามาดูในหน้าถัดมาอยากดูเป็นตัวเลขว่าแล้วสรุปแล้วกองมันลบเท่าไหร่อันนี้กองที่เมืองนอกนะครับในหน้า12ครับก็จะมีภาพของ performance กองในไทยนะครับซึ่งจะเปรียบเทียบให้เห็นนะครับในหน้า12ครับสไลด์หน้าถัดไปครับไม่เป็นไรครับแต่ปีที่แล้วนะครับโดยรวมปี2022เนี่ย performance ของกองเนี่ยมันก็ลบมาค่อนข้างแรงนะครับหลายๆท่านอาจจะเห็นภาพโหดรอดาวมันลบมาสักครึ่งนึงเลยทีเดียวนะครับถ้าเห็นตัวเลขนะครับตัวเลขอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่โดยรวมเนี่ยช่วง3ปีที่ผ่านมาช่วงปีที่แล้วนี่แหละใครไปเป็นผู้โชคดีนะครับไปซื้อวันที่4เดือน11ปี2021นะครับแล้วก็ถือจนถึงช่วงจริงๆช่วงนี้ก็ยังลบอยู่นะครับก็จะลบอยู่ประมาณสัก50กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับหลายๆคนอาจจะแบบโหแล้วลบมาขนาดนี้มันยังมีอนาคตอยู่ไหมมันกลับไปได้หรือเปล่านะครับซึ่งเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวดูหน้าถัดไปแต่โดยรวมถ้าถามว่าตัดภูเขาที่อยู่ตรงกลางนี้นะครับในปี2020ถึง22ออกไปเนี่ย
เอ๊ะ performance ระยะยาวของกองเนี่ยเรายังคาดหวังการเติบโตแบบไหนได้อยู่บ้างนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านดูบรรทัดบนสุดครับที่เป็นบรรทัด UGG นะครับและขวาสุดเนี่ยมันก็จะมี performance ของกองระยะยาวนะครับจะดูกองในไทยหรือกองที่เมืองนอกคล้ายกันนะครับก็คือผลตอบแทนต่อปีของกองเหล่านี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับอันนี้คือ track record ที่ทางทีมงานเขาก็พยายามเกาะอยู่นะครับเกาะอยู่แถวๆนี้บางปีโตผิดปกติบางปีลบผิดปกตินะครับแต่อย่างน้อยในสิ่งการบ้านที่เขาทำ performance ของผู้ลงทุนในระยะยาวควรอยู่แถวๆนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเขาทำแบบนี้มาตลอดนะครับซึ่งทีมเมืองนอกเขาก็ประสบการณ์ยาวนานกว่าเกือบ20ปีแล้ว performance เขาเนี่ย track อยู่แถวๆนี้ทั้งวิกฤตรอบก่อนและวิกฤตรอบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมส่วนหนึ่งของ performance UGG นะครับในช่วงที่ผ่านมาครับยาวๆก็ยังได้อยู่ในระดับ 10% นะคะก็ถือว่าลงทุนยาวได้แล้วก็ใน3ปีที่ผ่านมาทางมลจก็บอกว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะคะเพราะว่ามีการจัดระเบียบมีสงครามที่เทคโนโลยีเรื่องราวต่างๆนะคะในเรื่องของการปรับพอร์ตของผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาทำยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเท่าที่เราเห็นหน้าพอร์ตมา10ตัวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต่างกันอย่างชัดเจนนะคะถ้าดูเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้รายชื่อหุ้น10ตัวก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็กองทุนนี้เองเนี่ยมีทั้งส่วนของสหรัฐแล้วก็มีทั้งส่วนของจีนด้วยนะคะการลงทุนในส่วนนี้ทางฟันเดเจอร์เขามีการคัดตัวไหนออกแล้วก็เอาตัวไหนเข้ามาให้กับนักลงทุนนะคะได้ครับเดี๋ยวผมขอสไลด์หน้า13นะครับโอเคครับก่อนผมไปหน้าพอร์ตผมขอเล่า assumption วิธีคิดของ fund manager นิดนึงนะเพราะว่าหลายๆคนแบบโหวัน UGG มันกองมันสวิงเหลือเกินหุ้นแต่ละตัวก็จี๊ดเหลือเกินคือขาบวกก็รู้สึกเหมือนนั่งรถไฟหอกขาขึ้นนะครับขาลงก็เหมือนรถไฟหอกขาลงแล้วตีลังกากันหลายรอบนะครับเวียนหัวเหลือเกินในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับคือผมต้องเล่าเท้าความนี้ก่อนว่าวิธีคิดของ fund manager ทุกคนจะได้เข้าใจเขานะนะครับว่าวิธีคิดของเขาอะครับทีมหลักลองเทิร์นโกรทในเชิงของธุรกิจอันนี้เหมือนเดิมพื้นฐานบริษัทกำไรเติบโตดีเป็นอันดับต้นๆของโลกอันนี้ยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไฮไลท์มาแล้วผมว่าน่าสนใจคือสไลด์หน้านี้ครับว่าถ้าเกิดเราแบ่งหุ้นโลกครับเป็น10กลุ่มนะครับใน10กลุ่มนี้นะครับแบ่งตามรีเทิร์นด้วยนะครับอยากดูมิติของรีเทิร์นว่าหุ้นเหล่านี้ในระยะยาวลงทุนระยะยาวไอ้พวกเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆเนี่ยเหมือนความเสี่ยงหรือความผันผวนเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับในภาพนี้ครับแกนด้านล่างนะครับเป็นแกนแนวนอนด้านขวาคือรีเทิร์นสูงๆนะครับที่ผมเป็นจุดๆสีฟ้าๆเล็กๆคือหุ้นแต่ละกลุ่มนะแบ่งเป็น10กลุ่มทั่วโลกเลยนะครับกลุ่มที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีอยู่ขวาบนนะครับคือรีเทิร์นดีมากนะครับ10ปีปีละรวมกันประมาณ 1,300% นะครับก็ตกประมาณสัก13เท่านะครับปีละ 13% แถวๆนี้นะครับหุ้นกลุ่มนี้นะครับถ้ามาดูแกนด้านขวาแนวด้านซ้ายนะครับแนวตั้งนะครับเป็นแกนแนวค่าความผันผวนค่าโวนะครับก็คือยิ่งสูงยิ่งผันผวนสูงนะครับทุกคนจะนึกภาพผันผวนสูงคือความเสี่ยงสูงนะครับแต่เบอร์ลี่กิฟฟอร์ดบอกว่าไม่ใช่ความผันผวนสูงไม่ได้เท่ากับความเสี่ยงที่สูงนะครับแต่มันเป็นโอกาสที่สูงขึ้นในการลงทุนแล้วที่จะสร้างผลตอบแทนได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าสังเกตดูนะที่ผมวงกลมสีแดงด้านขวามือนะครับหุ้นกลุ่มนี้คือหุ้นกลุ่มที่เรียกว่าอยู่ในเทียร์ต้นๆของหุ้นทั่วโลกเลยรีเทิร์นก็ดีในอดีตที่ผ่านมานะครับแต่คาแรคเตอร์ความสวิงของเขาความผันผวนของเขา volatility ของเขาเนี่ยสูงมากนะครับสูงเท่าไหร่ถ้าไปดูแกนตัวเลขด้านซ้ายมันสูงระดับประมาณสัก35-40นะครับหลายๆคนคิดเอ๊ะ35-40มันเยอะหรือน้อยนะครับผมก็ต้องบอกว่าอินเด็กซ์ทั่วๆไปเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 17-20% แถวๆนี้นะครับอันนี้มันสูงค่อนข้างสูงเหลือเกินนะครับซึ่งเบอร์ลี่กิฟฟอร์ดเขาก็ดูว่าไอ้คาแรคเตอร์หุ้นที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีส่วนใหญ่จะมีคาแรคเตอร์ความสวิงที่ค่อนข้างสูงนะครับพอด้วยประกอบเหมาะแบบนี้นะครับภาพบางภาพก็มีบางปีที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็สวิงขาขึ้นค่อนข้างดีนะครับบางปีที่มีประเด็นในเรื่องของภาพใหญ่ภาพแมกโรอย่างปีนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะสวิงขาลงได้ค่อนข้างแรงหน่อยนะครับในหน้าถัดมานะครับอันนี้ก็จะเห็นภาพของพอร์ตฟรีโอนะครับช่วงตั้งแต่โควิดที่ผ่านมาเลยนะครับหลายๆท่านอาจจะติดภาพเอ๊ะหุ้นพอร์ตหุ้น UGG ก่อนโควิดมันต้องมี Tesla Alibaba Amazon Google อะไรอยู่นะครับผมก็ต้องบอกว่า
3ปีมานี้นะครับ2ปี20ปี21ปี22เนี่ยทางทีมงานเนี่ยเขาเรียกว่าทำกันบ้านกันหนักมากนะคือแลนด์สเคปถึงแวดล้อมการทำแข่งขันธุรกิจมันเปลี่ยนไปเยอะนะคือปี19มาปี2020ช่วง Work From Home ก็เปลี่ยนไปสเต็ปนึงแล้วนะครับพอปี2021 22มันมีการแข่งขันกันมีเทคที่เป็นผู้ชนะมีเทคที่เป็นผู้แพ้มีเรื่องการเมืองระหว่างประเทศมีกำหนดนโยบายต่างๆมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับในภาพนี้ครับเขาจะเล่านะครับในด้านซ้ายคือกลุ่มหุ้นที่ขายออกไปนะครับมีทั้งขายออกมีทั้งลดพอร์ตนะครับซึ่งผมเล่าสรุปนะครับตรงกลางวงกลมตรงกลางเนี่ยเขามีการขายหุ้นนะครับประมาณสักครึ่งหนึ่งของพอร์ตเลยไม่ว่าจะเป็นลดน้ำหนักนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นขายบางตัวที่ดูแล้วสตอรี่มันไม่เริ่มไม่ใช่แล้วหรือขายหุ้นบางตัวที่ดูแล้วกฎระเบียบภาครัฐเนี่ยดูไม่เอื้อแล้วนะครับโกรทที่เราคาดหวังกันประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์20กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ขายออกนะครับหรือลดน้ำหนักลงนะครับแล้วก็จะได้เงินมาเนี่ยพอร์ตฟรีโอประมาณสัก 51% นะครับอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นปีเดียวนะแต่เกิดขึ้นตลอด3ปีที่ผ่านมาได้เงินมานะครับทางทีมงานเขาก็มีแบบกระจายเงินด้านขวานะครับไปซื้อหุ้นใหม่ 20% ไปซื้อหุ้นบางตัวเพิ่มนะครับประมาณ 29% มีรีบาลานซ์พอร์ตประมาณสัก 2% นะครับทีนี้ถามว่าแล้วหน้าตาหุ้นที่เป็นลดเนี่ยมันลดอะไรบ้างนะครับไปดูด้านซ้ายก่อนเลยครับในกรอบสี่เหลี่ยมด้านซ้ายบนนะครับจะมีสีเขียวนะครับสี่เหลี่ยมเขียนว่า long standing holding sold นะครับอันนี้คือกลุ่มหุ้นที่เขาแบบลงทุนมานานแล้วนะครับถือมานานแล้วนะครับวันนี้เขาไม่ถือแล้วนะครับหุ้นเหล่านี้คืออะไรบ้าง1 Meta Platform อันนี้สดๆร้อนๆเลยครับ Facebook UGG ขาย Facebook ออกไปแล้วนะครับช่วงสิ้นปีที่ผ่านมานะครับเหตุและผลคือไม่ใช่เรื่องของราคานะเหตุและผลคือในเรื่องของการแข่งขันของธุรกิจนะครับดูทรงออนไลน์ advertisement โฆษณาออนไลน์มันเริ่มแข่งขันกันสูงมากนะครับโปรเจกต์ Metaverse ก็ดู profitable โอกาสสร้างกำไรมันยากขึ้นเรื่อยๆนะครับในระยะยาวเขาก็เลยขายออกไปนะครับหุ้นบางตัวอย่าง Delivery Hero นะครับ Food Panda นะครับอันนี้ก็ขายออกไปแล้วนะครับแต่เขามีธุรกิจใกล้เคียงนะครับอยู่ในพอร์ตอยู่นะครับ Tao Education นะครับ Tutor จีนนะฮะถ้าจำกันได้นะปี2ปีที่ผ่านมาทางการจีนโฟกัสธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ต้องไม่แสวงหากำไรนะครับเราเป็นผู้ลงทุนนะลงทุนในธุรกิจหุ้นอย่างนี้นะครับเราอยากได้กำไรครับอยากได้กำไรเติบโตดีๆด้วยแต่แลนด์สเคปของคนคุมกฎไม่เอื้อนะครับอันนี้เขาก็ขายออกเหมือนกันนะครับรวมถึงอย่าง Alphabet นะครับ Google ก็ขายออกไปแล้วนะครับเพราะด้วยเหตุผลเดียวกับ Facebook นะครับเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของธุรกิจออนไลน์โฆษณาออนไลน์นะครับรวมถึงบางธุรกิจนะครับอย่างtrip.com นะครับอันนี้ก็จะเป็นของจีนๆหน่อยจองโรงแรมออนไลน์นะครับก็จะเป็นเหตุผลเดียวกันรวมถึงบางบริษัทนะครับที่เคยแบบgrowth ดีมากอย่าง Zara Inditex นะครับก็ตอนนี้เขาก็เริ่มรู้สึก growth มันเริ่มแข่งขันลำบากแล้วจะทำ growth ให้ได้สูงๆนะครับต่างๆเหล่านี้ก็ขายออกไปสังเกตดูครับว่าเขาขายด้วยเหตุผลคือภาพของเชิงธุรกิจเนี่ยจะสร้างรายได้เติบโตเป็นอันดับต้นๆของโลกหรือกำไรเติบโตเป็นอันดับต้นๆของโลกเนี่ยมันความสามารถตรงนั้นมันน้อยลงพอมันน้อยลงปุ๊บเขาขายออกนะครับแล้วก็บางตัวนะครับมีซื้อมาในช่วงโควิดนี่แหละแล้วก็ขายออกก็มีเหมือนกันนะครับในด้านซ้ายล่างก็มี Bot and Soul นะครับก็มี Bilibili นะครับแพลตฟอร์มดูหนังดูการ์ตูนออนไลน์ของจีนนะครับซึ่งในนั้นผมเคยเข้าไปดูช่วงโควิดแหละช่วงโควิดผมลองผลิตภัณฑ์หลายอย่างของ UGG เหมือนกันมีอะไรก็ลองหมดนะครับก็ดูแล้วในนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ป๊อปปูล่าจะเป็นคอนเทนต์แบบอนิเมะการ์ตูนของญี่ปุ่นนะครับแต่ฐานคนดูก็จะเป็นเหมือนคนจีนนะครับในเอเชียแถวนี้นะครับคนไทยก็ดูเยอะเหมือนกันนะครับเหตุและผลก็คือมันทำเงินลำบากนะครับคนดูเยอะครับแต่เปลี่ยนเป็นเก็บเงินลูกค้าลำบากนะครับรวมถึงหุ้นอย่าง Beyond Meat นะครับเป็นแพลนเบสนะครับมีดนะครับก็คือเป็นเนื้อเทียมจากพืชนะครับก็เขาบอกมีช่วงหนึ่งผมเห็นเขาค่อนข้างอินมากเลยนะซึ่งผมก็ไปลองซื้อกินเหมือนกันก็ผมก็เป็นสายเนื้อก็รู้สึกก็ยังรู้สึกไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะครับแต่ก็ตอนนี้เขาก็บอกว่าดูตอนนี้โกรทที่เขาเคยแอสเซนทันที่เคยคุยกับผู้บริหารไว้มันก็มีการเปลี่ยนไปนะครับเขาก็ขายออกนะครับรวมถึงสุดท้ายครับ KE Holding นะครับเป็นเรียกว่าแพลตฟอร์มซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในจีน
นะครับเช่นเดิมครับอสังหาจีนคุ้มเข้มตอนก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ก็ไม่เอาแล้วนะครับก็ต่างๆเหล่านี้แลนด์สเคปสังเกตนะที่ขายส่วนใหญ่คือพื้นฐานเปลี่ยน business assumption เปลี่ยนหรือกฎเกณฑ์สิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจมันเปลี่ยนไปนะครับแล้วถ้าไปส่งผลกับ growth assumption ว่าจะโตเท่านี้เท่านี้มันไม่โตเท่านั้นแล้วขายออกลดน้ำหนักลงนะครับโดยเฉพาะ Tesla นะครับเห็นวงกลมด้านซ้ายบนนะครับ Tesla ลดน้ำหนักลงมาผมใช้คำว่าเขาขายกำไรมาเรื่อยๆดีกว่า Tesla เขาลงทุนมาตั้งแต่ปี10กว่าปีแล้วนะครับทุกวันนี้คือราคาหุ้นก็คือเขาต้นทุนเขาต่ำมากอยู่แล้วนะครับแล้ว2ปีที่ผ่านมาเขาก็ขายออกมาเรื่อยๆนะครับเห็นในพอร์ตตอนนี้เดี๋ยวดูหน้าถัดไปมันติดท็อปโฮลดิ้งนะแต่จริงๆเขาขายออกมาเรื่อยๆนะครับเห็นแล้วผลคือในเรื่องของราคาหุ้นนะสุดท้ายเราลงทุนเราอยากได้กำไรจากการลงทุนในหุ้นนะครับราคามันก็นั่นไปแล้วนะครับอันนั้นก็เป็นภาพส่วนหนึ่งของว่าเขาขายอะไรไปบ้างนะครับแล้วเขาซื้ออะไรไปบ้างถามว่าแล้วเขาซื้ออะไรไปบ้างมาดูหน้านี้ดีกว่านะครับในหน้านี้นะฮะเราจะเห็นภาพอันนี้ทั้งทีมงานมีให้ดูเลยครับว่าแต่ละปี2021ด้านบนเป็นซื้อนะครับด้านล่างเป็นขายออกนะฮะ2021มีซื้ออะไรนะครับในแต่ละช่วงไตรมาสเดี๋ยวผมเล่าตัวไฮไลท์ละกันนะครับอย่างปี2021ก็มีซื้อตัวCATL นะครับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของที่จีนนะครับก็ตอนนี้ก็เป็น market share อันดับต้นๆของโลกนะครับก็ซื้อมาในช่วงไตรมาส3ปี2021นะครับปี2022นะครับก็มีซื้ออย่างหุ้นใน Q1 นะครับก็จะมีซื้อหุ้น SEA นะครับก็คือตัว C Group นะครับ Shopee นะครับบ้านเราเนี่ยนะครับ e-commerce Garena เกมออนไลน์ต่างๆนะครับล่าสุดนะครับเขาก็มองว่า e-commerce ไปซื้อของจีนมันตอนนี้มันเริ่มแข่งขันกันสูงแล้วมาซื้อของเนี่ยในแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่ง Shopee มันก็เป็นหนึ่งในตลาดเจ้าใหญ่อยู่เนี่ยมันก็เริ่มค่อนข้างโอเคนะครับเกมออนไลน์ก็ผมเห็นเนี่ยทั้งเพื่อนที่ทำงานทั้งน้องเด็กๆนักเรียนลูกๆหลานๆก็เล่นกันเต็มไปหมดนะครับก็ต่างๆเหล่านี้แล้วล่าสุดนะครับ C Group นะครับผมเห็นงบของเมืองไทยของเมืองนอกก็เริ่มเรียกว่ามีกำไรนะก่อนหน้านี้ไม่มีกำไรนะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมามีกำไรแล้วจากการควบคุมค่าใช้จ่ายนะครับลดโฆษณาลดการจ้างงานต่างๆนะครับก็ potential ตอนนี้ก็เติบโตดีขึ้นนะครับสังเกตนะ e-commerce ในไทยมีบางเจ้าเขาออกจากตลาดออกไปนะคือ JD.com นะครับหลายๆเจ้าเขาก็เริ่มถ้าเกิดใครเป็นคนขายในร้านค้าเหล่านี้ก็จะเริ่มรู้แล้วเขาขึ้นมาจิ้นกันค่อนข้างเยอะเลยนะจากคนขายนะครับต่างๆเลยก็เรียกว่าถึงเวลาเอาคืนแล้วสำหรับพวกแพลตฟอร์มที่ทำธุรกิจต่างๆนะครับรวมถึง Roblox นะครับเกมสร้างเกมนะครับถ้าถามผมเคยไปลองเล่นแต่ไม่อินนะครับแต่ผมเห็นลูกๆหลานๆนะครับของเพื่อนๆที่ทำงานผมเนี่ยนะครับเวลาช่วง work from home ก็จะมีติดลูกมาบ้างเห็นเล่นติดกันค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วคอนเทนต์เนี่ยมันเหมือนเป็นมินิคอนเทนต์ที่คิดกันในหมู่เด็กๆค่อนข้างเยอะนะผมเห็นคุณพ่อคุณแม่เหมือนจะต้องไปซื้อแบบพวกตัวการ์ตูนในเกมที่มันเขาสร้างเป็นเกมมาอีกทีนึงกันต่างๆก็ดังค่อนข้างเยอะเป็นตลาดที่มันโตแบบเงียบๆนะฮะเหมือนทรงอย่างแบดนะอะไรประมาณนั้นโตค่อนข้างดีพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่อาจจะเป็นตลาดที่ผู้ใหญ่อย่างพวกเราอาจจะไม่ได้ยินนะแต่พอไปดูตัวเลขโกรธดูเราเห็นเด็กๆรอบตัวเราคือมีเด็กเล็กเด็กโตก็เล่นคือรู้สึกมันมีคอมมูนิตี้ย่อยๆที่อาจจะแบบโคลาเจนแล้วนะครับอาจจะเป็นอีกตลาดนึงที่โตได้ดีแล้วพ่อคุณแม่ในยุคสมัยนี้ก็พร้อมเปย์ด้วยนะครับรวมถึงป้าคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงอะไรต่างๆก็เนี่ยฟันดิ้งหลานๆในการเติมเงินเกมเหล่านี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในด้านขวานะครับก็จะมีช่วง Q4 มี Mercado Libre นะครับเป็นอีคอมเมิร์ซเบอร์หนึ่งของลาตินอเมริกานะครับก็เรียกว่าเป็นเทรนด์อีคอมเมิร์ซมาแหละแต่ตอนนี้ในพอร์ตสังเกตดูนะเขากระจายเพลเยอร์นะครับมันมีเพลเยอร์ยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon อเมริกาอยู่ในพอร์ตอยู่นะครับเพลเยอร์ยักษ์ใหญ่อย่างAlibaba Lazada ก็ยังอยู่ในพอร์ตอยู่แต่น้ำหนักลดลงนะครับแล้วก็มีปิดหยุดยวงของจีนอยู่นะครับเนี่ยลาตินอเมริกาเขามี Mercado Libre นะครับแล้วก็แอดเข้ามาในพอร์ตช่วงไตรมาสที่4ปีที่แล้วนะครับรวมถึงล่าสุดเลยครับ Samsara นะครับเป็นหุ้นอะไรก็ไม่รู้ผมเพิ่งรู้จักมาเมื่อไม่กี่วันก่อนเหมือนกันนะครับเพิ่งเห็นในพอร์ตสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับนึกภาพนะอันนี้เป็นบริษัทซอฟต์แวร์เป็นบริษัทเทคนะครับหลายๆท่านได้ยินเสียงเทคนะอาจจะมาเทคอีกแล้วนะครับจะเวิร์กไหมนะครับผมก็ต้องบอกว่าเซมซาร่าเนี่ยมันเหมือนถ้าใครได้ยินพวกเซลฟอสนะครับพวกบริษัทอะไรต่างๆอันนี้มันเป็นบริษัทที่เป็นในกลุ่มของ IT Consult IT Software ต่างๆน
นะครับที่ฐานลูกค้าจะเป็นคอร์เปอเรทเป็นบริษัทต่างๆนะครับและหลายๆคนอาจจะคิดนะในยุคเมื่อกี้ผมดิวผมเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับทุกคนจะประหยัดคาดเข็มขัดสภาพคล่องจะระมัดระวังการปล่อยกู้ที่แซมซาร่าเทคใครจะมาซื้อเทคหรือซื้อซอฟต์แวร์เพิ่มในช่วงนี้ต้องบอกว่าแซมซาร่านะครับเขาเด่นในเรื่องของโปรแกรมซอฟต์แวร์ในเชิงของโอเปอเรชันนะครับพอเวลาเราพูดถึงโอเปอเรชันเราพูดถึงการควบคุมต้นทุนนะครับเพราะฉะนั้นโซลูชันของ Samsara เนี่ยมันคือการออฟเฟอร์นะครับซอฟต์แวร์โซลูชันนะครับให้กับบริษัทต่างๆที่ไม่ค่อยนึกอยากไปนึกภาพเขาไปขาย Google Amazon Facebook นะแต่เขาจะไปขายบริษัทที่เป็นบริษัทยังไม่ค่อยลงทุนในเทคแต่บริษัทยักษ์ใหญ่นะครับแล้วปีนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนรวมถึงผมก็จะมี KPI คล้ายๆกันคือมันต้องมีมิติของการลดคอสบางอย่างนะครับเนี่ยแซมซาร่าจะไปบุกตลาดนี้บุกตลาดมิติบุคคลนะครับบริษัทนะครับที่เขาเป็นยักษ์ใหญ่มีตลาดของเขาอยู่แล้วนะครับแต่เนี่ยเขาต้องการลดต้องการเปลี่ยนเชฟเปลี่ยนโฉมนะครับในยุคที่ค่าแรงแพงแบบนี้นะครับผมฟังสตอรี่ของแซมซาร่าก็อ๋อโอ้โหมันดูแบบมีโกลด์สตอรี่ที่ค่อนข้างที่ชัดเจนพอสมควรนะครับแล้วเท่าที่ดูในตลาดตอนนี้ Samsara ก็จะค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของเชิงโอเปอเรชั่นซอฟต์แวร์ครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นบริษัทที่ขายออกไปนะครับอย่างที่ผมเรียนไปมี Google Alphabet นะครับ NetEase Tao Education KE Holding อันนี้ก็เล่าไปแล้วส่วนใหญ่นะครับรวมถึง Meta Platform ไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางฟันเมเจอร์เห็นโอ้โหเพอร์ฟอร์แมนซ์ดูทรงอย่างแบดแบบนี้ก็จริงๆเขาทำกันบ้านหลังบ้านกันค่อนข้างเยอะนะครับอะไรใช่อะไรไม่ใช่ในเชิงของเรียกว่าจุดยืนของเขานะครับก็คือเชิงของ business performance นะครับแล้วเชื่อว่าถ้า business performance มันมาแล้วมันผ่านไม่ได้นะครับแล้วส่วนใหญ่อย่างที่ผมเรียนไปว่าหุ้นเหล่านี้ส่วนใหญ่มันเป็นหุ้นใหญ่นะครับมี cash flow อยู่โอเคบางบริษัทอาจจะยังไม่กำไรนะครับแต่เป็นส่วนน้อยของพอร์ตนะครับถ้ามันผ่านไม่ได้ราคาหุ้นจะเริ่มกลับมาในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกครับค่ะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะในช่วงสถานการณ์ปี21ไล่มาถึง23เนี่ยถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างในเชิงธุรกิจของหลายๆบริษัทนะคะแล้วก็ทางผู้จัดการกองทุนเองก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนพอร์ตให้กับนักลงทุนด้วยก็ถือว่าจังหวะที่จะเข้าไปลงทุนในช่วงนี้ก็จะรับโอกาสในเรื่องของการเข้าไปลงทุนในธุรกิจใหม่ๆที่ทางฟันเมเนเจอร์มองเห็นโอกาสให้กับเรานะคะก็คงจะดีกว่าที่เราจะเข้าไปหาโอกาสการลงทุนเองแล้วก็เราอาศัยความเชี่ยวชาญของฟันเมเนเจอร์มาช่วยเป็นตัวช่วยเราในตอนนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่ดีสำหรับโอกาสการลงทุนในครั้งนี้นะคะฟังมาหลายๆตัวที่เอาออกไปเนี่ยครึ่งพอร์ตเลยนะคะ 50% นี่ถือว่าเยอะมากแล้วก็เอากลับเข้ามาเนี่ยก็มีชื่อใหม่ๆหลายๆชื่อเลยแต่ถ้าดู10ชื่อเนี่ยเมื่อกี้แอบดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นชื่อที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่นะคะอยากจะให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่า10ตัวเนี่ยถืออะไรบ้างค่ะครับเดี๋ยวผมขอสไลด์หน้า16ครับยังมีอยู่นะคะดูชื่อแล้ว ASML Nvidia มากันหมดแล้วครับครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแม้ว่าเห็นเมื่อกี้โหลดหุ้นใหม่มาหน้าหุ้นในพอร์ตอย่างน้อยท็อป10 holding คือ10ตัวในพอร์ตน้ำหนักก็ครึ่งหนึ่งของพอร์ตแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยไหมผมก็ต้องบอกว่าตัวไหนที่มันเป็นวินเนอร์อยู่เขาก็ยังถืออยู่นะครับคือยังไม่ได้ขายออกนะครับซึ่งหลากหลายบริษัทในพอร์ตเนี่ยราคาหุ้นอย่างในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมันก็กลับมาค่อนข้างแรงนะครับยกตัวอย่างชื่อนะครับอย่าง Nvidia ASML นะครับผลิตชิปผลิตการ์ดจอผลิตอะไรต่างๆนะแต่จริงๆต้องบอกว่าอย่าง Nvidia นี่อาจจะราคาขึ้นแรงเนาะเป็น V shape เลยผมเห็นแบบจากจุดต่ำสุดขึ้นมาประมาณ 80% นะครับก็น้ำหนักตอนนี้ในพอร์ตก็เลยติดเบอร์1ไปก็คือ 7% นะครับจริงๆถ้าไปดูหน้าพอร์ตเมื่อสักช่วง 2-3 เดือนก่อนจะอยู่ที่ประมาณสัก 3-4% นะครับนี่ก็ราคาขึ้นมาแรงนะครับแต่โลจิกในเรื่องของ Nvidia นะครับเขาก็ยังคงชอบอยู่ชิปการ์ดจอชิปอะไรต่างๆนะครับNvidia ผมเท้าความนิดนึงนะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าทำผลิตชิปการ์ดจอต่างๆแล้วก็สิ่งที่ทางบริกิฟฟอร์ดนะครับเขามองว่าน่าจะขายดีในอนาคตแล้วเป็นเรียกว่าทำสร้างการเติบโตของเชิงรายได้ก็คือชิปการ์ดจอที่ใช้ในเรื่องของ Data Center AI นะครับในการประมวลผลต่างๆนะครับยิ่งเนี่ยยุคการมาของ ChatGPT อะไรต่างๆนะครับที่เป็น AI เป็นแชทบอทต่างๆนะครับแล้วก็
ต้องใช้ชิปประมวลผลที่ไวนะครับซึ่ง Nvidia ก็จะเป็นชิปในกลุ่มนั้นนะครับรวมถึงตลาดรถยนต์ไร้คนขับนะครับซึ่งนึกภาพนะจะปล่อยให้รถไร้คนขับมันก็ต้องมีกล้องพอมีกล้องก็ต้องมีชิปประมวลต่างๆนะครับซึ่ง Nvidia เนี่ยแหละชิปการ์ดจอเงี้ยก็จะไปอินทิเกรตตลาดตรงนี้ด้วยนะครับต่างๆเหล่านี้ก็มองว่าในเชิงของเอาง่ายๆครับตลาดรถยนต์ตลาดแชทบอทอะไรต่างๆเนี่ยมันคือตลาดใหม่นะมันไม่ใช่ตลาดคอมพิวเตอร์อย่างที่ผมมาไลฟ์กันในวันนี้นะครับมันคือ growth potential ของ Nvidia ในมุมของ Bailey Gifford นะครับ ASML ผมคงไม่ได้แตะอะไรมากเนาะคือเป็นเรียกว่าเป็นต้นน้ำของชิปหลากหลายธุรกิจนะครับมือถือการ์ดจออะไรต่างๆด้วย Tesla นะครับต้องบอกว่าทางทีมงานเขาก็ผมใช้คำว่าเขาจริงๆเขามองน้ำหนักลดน้อยลงนะคือไม่ได้ชอบมากเหมือนสมัยก่อนแล้วด้วยราคาที่ขึ้นนะครับด้วยการแข่งขันที่สูงขึ้นนะครับแต่เห็นเอ๊ะแล้วไม่ชอบมากทำไมมีติดอันดับ3เลยละ 5% อย่างที่ผมบอกไปนะครับTesla จริงๆ2ปีที่ผ่านมาเขาลดน้ำหนักมาเรื่อยๆนะครับที่ถืออยู่ผมเรียกว่าถือกำไรที่ถืออยู่และการทุนน่าจะออกไปหมุนไปตัวอื่นแล้วนะครับแต่ก็เนี่ยครับเขาก็มองเวทติ้งแถวๆนี้ลดค่อยๆลดมาราคาเด้งก็ค่อยๆลดลงมานะครับปิ้นดุ๋ยๆนะครับเบอร์4 e-commerce หลายๆคนสังเกตนะเอ๊ะ Alibaba ไม่อยู่ในพอร์ตแล้วหรือเปล่าผมก็ต้องบอกยังอยู่นะแต่อยู่น้อยลงเรื่อยๆ Tencent ก็เหมือนกันยังอยู่น้อยลงเรื่อยๆนะครับอย่างที่ผมบอกบางบริษัทเขาอาจจะมีคำถามวง question mark ตัวใหญ่เลยนะครับแต่ยังให้โอกาสอยู่เพราะเขาเป็น long term global growth เขาให้โอกาสนะครับไม่ใช่แบบวันนี้คุยกันมันไม่ใช่แล้วขายออกเลยไม่ใช่นะ Bailey Gifford เป็นสไตล์เขาเดินไปคุยกับผู้บริหารเลยนะเบอร์1เบอร์2แล้วก็คุยกันจะปรับแผนอะไรไหมนะครับ Alibaba Tencent ยังอยู่แต่ผมบอกเลยว่าอยู่น้ำหนักก็ลดน้อยลงแล้วนะครับตามความเชื่อของเขายิ่งอันไหนเชื่อน้อยเขาก็ลดน้ำหนักลงไปซื้อตัวอื่นนะครับเขาก็ให้โอกาสอยู่ถ้ามันกลับมาเขาค่อยอาจจะค่อยเพิ่มน้ำหนักนะครับ Tencent Alibaba ก็ประเด็นเดิมนะเป็นตลาดเบอร์1นะครับเป็นเจ้าตลาดเบอร์1นะครับแล้วก็หลายๆท่านผมเชื่อว่าฟังนโยบายของภาครัฐจีนมาเขาอยากให้มันกระจายเพลเยอร์หรือคนทำธุรกิจกระจายเนี่ย market share ให้ประชาชนเขาได้รับประโยชน์จากการแข่งขันที่มันแฟร์มากขึ้นนะครับปิ้นดั่วๆนะครับก็เลยเข้ามามีบทบาทมากนะครับเพราะปิ้นดั่วๆเป็น e-commerce จีนที่เน้นตลาดผมใช้คำว่าตลาดชานเมืองตลาดต่างจังหวัดนะครับแล้ว business model มันเอื้อตอบโจทย์ทั้งคนซื้อและคนขายนะครับคือซื้อกดซื้อเป็นพูลรวมก้อนนะครับเพื่อนชวนเพื่อนมาซื้อออเดอร์ราคาต่อหน่วยมันจะลดลงนะครับก็ตอบโจทย์ผู้ซื้อนะครับที่กำลังซื้อไม่สูงเนี่ยพูลออเดอร์ชวนเพื่อนมาซื้อก็ราคามันก็ถูกลงต่อคนนะครับในแง่คนขายก็ดีด้วยนะครับเพราะเพื่อนชวนเพื่อนมาซื้อน่าจะอยู่ในแบบโซนในเมืองเดียวกันเวลาเขาคนขายเขาส่งของเนี่ยเขาก็ส่งแบบก็ส่งไปเมืองเดียวนะครับส่งของไปเมืองเดียวก็ลดฟิกคอร์ในราคาขนส่งระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จะตอบโจทย์โดยเฉพาะกลุ่มคนขายที่เป็นชาวสวนชาวไร่นึกภาพนะเราอีคอมเมิร์ซออนไลน์ซื้อมะม่วงซื้อแตงโมซื้ออะไรต่างๆจากชาวสวนชาวไร่โดยตรงนะครับอันนี้มันตอบโจทย์ในเรื่องของการกระจายรายได้ของนโยบายของเศรษฐกิจจีนเลยนะครับสังเกตดูนะบริษัทแบบนี้ค่อนข้างเติบโตดีและน่าจะค่อนข้างเวิร์กนะครับปัจจุบันอยู่ 5% ของพอร์ตนะครับ Amazon นะครับอันนี้ผมคงไม่แตะมากสตอรี่เดิมๆ e-commerce cloud computing นะครับ 5% Kering นะครับ Gucci brand name ต่างๆอันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยสันทัดนะครับแต่ผมเห็นก็ดูคิวจากพารากอนคนก็ยังต่อคิวเยอะอยู่นะครับแล้วก็จีนเปิดเมืองผมว่าก็ revenue ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ1ใน3มาจากจีนนะครับ Gucci Balong นะครับผมจดชื่อไว้ผมเซนเลอร์ลองนะครับก็ประมาณนี้แบรนด์แถวๆนี้นะครับโมเดอร์น่านะครับรวมถึง Dexcom นะครับ Healthcare นะครับมีติดพอร์ตไว้อยู่นะครับแล้วก็ Growth Potential ก็คงเป็นในเรื่องของอย่างโมเดอร์น่าคือวัคซีน mRNA นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนฟังสตอรี่เยอะแล้วโมเดอร์น่าพยายาม develop ไอ้วัคซีน mRNA ที่ใช้ป้องกันโควิดเนี่ยไปใช้รักษาใช้ป้องกันโรคอื่นๆเช่นป้องกันโรคมะเร็งป้องกันโรคหัวใจป้องกันอะไรต่างๆนะครับตอนนี้เขาเริ่มเรียกว่า adopt ใช้นึกภาพนะคือต่อก่อนเมื่อก่อนเราต้องรอแบบดูสัญญาณเป็นโรคก่อนแล้วค่อยไปหาหมอนะครับแต่ถ้าเกิดวันนึงเนี่ยทุกคนเข้าตรวจสุขภาพวันนี้ฉีดวัคซีนป้องกันได้เลยป้องกันมะเร็งโรคนี้ป้องกันโรคหัวใจตรงนี้ป้องกันโรคตับอักเสบตรงนี้ป้องกันโรคเบาหวานตรงนี้นะครับไม่ต้องรอเป็นโรคไม่ต้องรอลุ้นว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเราค่อยไปทำการรักษาก่อนฉีดป้องกันเลยนึกภาพตลาดตรงนี้ครับเป็นการเรียกว่าการแพทย์เชิงรุกนะครับคุณไม่ต้องรอเป็นโรคแล้วค่อยมาโมเดอร์นาเขาทำวัคซีนอย่างนี้
นะครับอันนี้คือ growth potential story ของพวก Moderna ของ Pfizer เหมือนกันนะฮะ Pfizer ก็มีในพอร์ตแต่ก็อาจจะไม่ได้ติด top 10ในตรงนี้ Dexcom อันนี้ก็จะเป็น Dexcom อันนี้ผมเชื่อว่าช่วงนี้อาจจะมีการเรียกว่าแข่งขันกันอยู่นะเพราะว่ามียี่ห้อนึงเขาพยายามดั้มราคาเครื่องตรวจเบาหวานแบบ real time อยู่เหมือนกันนะครับแต่ในพอร์ตเขาถึงมานานแล้วนะครับแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่ประมาณสัก 4% นะครับเหมยตวนนะครับเหมยตวนเตียนผิงนะครับอันนี้ก็จะเป็นซุปเปอร์แอปของจีนนะฮะแล้วก็จะเน้นในเรื่องที่ผมเห็นเป็นไฮไลท์ก็คือเรื่องของแอปส่งอาหารนะครับคล้ายๆ Grab บ้านเรานะครับก็ค่อนข้างเติบโตได้ดีนะครับแล้วเท่าที่ฟังดูสตอรี่ก็จะไปคล้ายๆกับปินดั่วๆคือมีการกระจายรายได้นะครับไม่ได้เอาเปรียบผู้บริโภคแล้วก็ไรเดอร์หรือร้านค้ามากนักนะครับ Atlassian อันนี้ก็จะทั่วๆไปนะครับก็เป็น project management software ต่างๆอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของเรียกว่า10อันดับแรกของพอร์ตนะครับ 50% นะครับในพอร์ตตอนนี้มีอยู่ประมาณสัก 30-40 บริษัทที่ลงทุนอยู่นะฮะแล้วถ้าดูจากชื่อหลายๆคนที่เป็นแฟนมันนะ UG ก็ชื่อคล้ายๆเดิมๆนะครับชื่อใหม่ๆไปไหนนะครับชื่อใหม่ๆเขาลงทุนครับแต่เขาจะลงไม่ได้เยอะมากน้ำหนักประมาณสัก 1-2% นะครับตามความเชื่อตามโอกาสต่างๆนะครับถ้าบริษัทนั้นเติบโตไอ้ 1% นั้นมันจะโตเป็น 2-3% นะครับซึ่งไอ้หุ้นในพอร์ตต่างๆเนี่ยก็จะโตมาจาก 1% ทั้งนั้นนะครับเนี่ยที่เห็นเนี่ยเป็น 5% 6% คือมันโตหลายเท่าตัวนะครับแต่ถ้าผิดทางนะครับเขาลงทุนไปแล้วเอ๊ะมันไม่ใช่นะครับเหมือนหลายตัวที่เซลออฟไปเมื่อกี้นะครับเขาก็เนี่ยคัดลอสไปลอสของเขาคือลอส 1% นั่นแหละครับนะครับต่างๆก็คือสิ่งที่เขาทำอยู่ครับค่ะถ้าดูแล้วก็ถ้าดูจากตารางนี้ก็สหรัฐก็อยู่ที่ 51.1% นะคะจีนอยู่ที่ 18.4% เลยนะคะดูรายชื่อ10ตัวแล้วนี่ทรงของกองนี้ก็คือเน้นแพลตฟอร์มเป็นซะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอีคอมเมิร์ซก็ยังเยอะอยู่นะคะก็สัดส่วนถือว่าเยอะพอสมควรพอดูรายชื่อแล้วตัว amazon.com หรือว่าตัวกินตัวเหมยถวนอะไรต่างๆก็ยังอยู่ใน10อันดับของกองทุนอยู่ค่ะก็ทีนี้ถ้าจะให้ทางผู้จัดการกองทุนมองไปข้างหน้าให้นักลงทุนนิดนึงว่าคาดการผลตอบแทนจะเป็นในยังไงบ้างแล้วก็จังหวะนี้เนี่ยควรจะรอให้ทุกอย่างคลี่คลายก่อนไหมเพราะว่าตอนนี้โทนของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดก็กลายเป็นว่าตอนแรกจะขึ้นเร็วแล้วก็จะจบภายในกลางปีใช่ไหมคะที่หลายๆคนนักวิเคราะห์มองไว้ตอนแรกเนี่ยพอมีสถานการณ์มาแทรกอย่างนี้เนี่ยอาจจะมีความยืดเยื้อในเรื่องของความผันผวนอะไรต่างๆที่เข้ามาแทรกด้วยแล้วก็การขึ้นดอกเบี้ยจะอาจจะน้อยลงแล้วก็ terminal rate จะไปที่ 5.5 เหมือนที่หลายๆคนคาดเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่มันจะเป็นปัจจัยบวกหรือว่าปัจจัยลบแล้วก็การเข้าไปลงทุนในกองนี้เนี่ยจะแนะนำยังไงคะครับเดี๋ยวผมขอสไลด์หน้า18นะครับครับโอเคครับก็ก่อนที่จะไปตอบคำถามในเรื่องประเด็นต่างๆนะครับผมอยากให้ดูภาพนี้ก่อนนะฮะว่าความผันผวนนะครับราคาหุ้นตลาดหุ้นสวิงนะครับในระยะสั้นมันไม่เจอปีที่แล้วก็เจอปีนี้ไม่เจอปีนี้ก็เจอปีหน้าอยู่แล้วนะครับมันมีเรื่องของเพลเยอร์นะครับนักลงทุนในตลาดระยะยาวระยะสั้นเนี่ยสลับวนเวียนกันไปนะครับเพราะออบเจคทีฟในการลงทุนต่างกันระดับหนึ่งตามระยะเวลาต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีความสวิงต่างนะครับแต่ในระยะยาวนะครับผมอาจจะพูดดูน่าเบื่อนะพูดระยะยาวแล้วนะฮะว่าเอ๊ะระยะยาวมันจะเปอร์ฟอร์มได้จริงหรือเปล่านะครับราคามันลงมาขนาดนี้นะครับก็อยากให้ดูภาพหน้านี้ครับอันนี้ก็เป็นภาพของเรียกว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปถ้าเกิดในช่วงเวลาตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดลงทุนระยะสั้นๆในแท่งด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของผลตอบแทนนะครับถ้าลงทุนและถือ1ปีนะครับผลตอบแทนอันนี้เปรียบเทียบกับหุ้นโลกอีกทีนะครับว่าไอ้ผลตอบแทนมันก็จะมีโซนที่แบบดีมากๆสีฟ้านะครับในด้านซ้ายนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงที่แบบแย่มากๆสีเทาในด้านซ้ายล่างนะครับอันนี้มันจะสวิงสะท้อนความสวิงสูงมากนะครับถ้าเกิดเราลงทุนช่วงปีไหนก็ได้ในตลอดสัก 10-20 ปีที่ผ่านมามันจะมีความสวิงแบบนี้อยู่คือโชคดีบางปีก็จะบวกแรงไปเลยบางปีโชคร้ายอย่างปีที่แล้วนะครับโอ้ทั้งเฟดทั้งอะไรต่างๆอภิมหากาพย์การขึ้นดอกเบี้ยก็ลงไปค่อนข้างแรงเหมือนกันแต่ถ้าเราถือยาวกว่านั้นล่ะคือถือแบบลองสุ่มถือเลยจาก1ปีเป็น2ปีมาแท่งที่2ครับ
มันก็จะมีเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยมันก็สวิงเหมือนกันแต่สวิงในกรอบน้อยลงนะครับสีฟ้ามันก็น้อยลงแต่สีเทาครับสีเทาเราไม่อยากได้สีเทานะครับสีเทามันก็น้อยลงเหมือนกันนะครับแล้วถ้าถือ3ปีติดต่อกันนะครับในช่วงระยะเวลาไหนก็ได้ตลอด 10-20 ปีที่ผ่านมาสังเกตดูครับสีฟ้าก็ลดนะแต่ลดไม่เยอะมากแล้วนะครับสีเทาสิลดเยอะเลยนะครับแสดงว่าถือไปแล้วโอกาสขาดทุนเนี่ยถือตลอด3ปีนะครับมันน้อยลงโอกาสกำไรมันสูงขึ้นแล้วถือ5ปีนะครับแท่งที่4นะฮะมาด้านขวามือสังเกตว่าโอ้โหโอกาสติดลบเนี่ยผมแทบไม่เห็นละมีเทานิดๆแต่ไม่ค่อยเห็นละโอกาสบวกก็ประมาณสัก 98% นะครับเมื่อเทียบกับหุ้นโลกนะครับแล้วถือ10ปีนะครับหลายๆคนหมูปาดเหงื่อนิดนึงจะถือถึงไหมนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าโอ้แต่ถ้าถือ10ปีตามทฤษฎีเลยและนี่คือ performance ของกองจริงๆนะครับไม่ได้เอา index มานำเสนอนะครับก็คือถือ10ปีติดต่อกันในช่วงเวลาไหนก็ได้นะครับจิ้มไป10ปีแล้วถือไปเลยยาว10ปีเนี่ยผลตอบแทนส่วนใหญ่จะอยู่ในแดนบวกเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นโลกนะครับซึ่งในตลอดที่ผ่านมานะย้อนกลับไปดูพวก performance หุ้นกองหุ้นกองทุนหลักก่อนหน้านี้เนี่ยภาพคาแรคเตอร์ก็จะเป็นประมาณคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอบคำถามคือกองแบบนี้ objective ของ fund manager เขาก็เน้นถือยาวนะครับสถิติในอดีตเขาก็เน้นไปเวนนะครับแต่นี้เรากลับมาโลกมองโลกในวันนี้ก่อนนะครับถามว่าภาพตลาดที่แมคโครไม่ค่อยเอื้ออำนวยแบบนี้เฟดจะขึ้นไม่ขึ้นหรือจะหยุดขึ้นหรือภาพของตลาดการเงินที่ดูสภาพคล่องในตลาดการเงินดูไม่ค่อยสู้ดีแบบนี้นะครับแบงก์ต่างๆดูก็น่าจะเริ่มรัดเข็มขัดมากขึ้นนะครับมันคือจังหวะเข้าไหมนะครับผมก็ย้อนกลับไปในแพทเทิร์นของตลาดในปีนี้นะครับผมโฟกัสที่หุ้นใหญ่พื้นฐานแข็งแรงดีนะครับเชื่อว่าปีนี้ภาพหุ้นใหญ่พื้นฐานแข็งแรงดีเนี่ยยังคงเรียกว่าเป็นลักษณะ W shape อยู่นะครับก็คือเคลื่อนไหวไซด์เวย์ในกรอบไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นนักลงทุนที่กะลงทุนถือยาวนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าปีนี้เฟดจะจบหรือไม่จบนะครับเงินเฟ้อจะจบหรือไม่จบการเมืองระหว่างประเทศจะจบหรือไม่จบนะครับแต่ผมเชื่อว่าภาพอีก3ปีข้างหน้านะครับตลาดมันน่าจะดีกว่านี้ไซเคิลของการไม่ว่าจะเป็นวัฏจักรเศรษฐกิจวัฏจักรตลาดการเงินนะครับรวมถึงเรื่องของแบงก์อะไรต่างๆสภาพตลาดในช่วงปี2ปี3ปีข้างหน้าน่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับถ้าภาพมองภาพแบบนั้นนะครับก็คือซื้อถือวันนี้นะครับที่ราคาลงมาขนาดนี้แล้วนะครับจังหวะสะสมในช่วงนี้เมื่อตลาดย่อตัวลงก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับแต่ถ้าท่านเป็นนักลงทุนนะครับที่อยากจะเล่นสั้นๆเกรงกำไรนะครับในภาวะตลาดอยากจะเบ็ดนะครับผมก็อาจจะไม่แนะนำนะครับต้องเรียนตามตรงเพราะว่าภาพแมคโครเนี่ยมันมีภาพความไม่แน่นอนหลายๆอย่างอยู่นะครับเราเห็นภาพเนี่ยเรื่องของเครดิตสวิสเรื่องของอะไรต่างๆมาสเต็ปนึงแล้วนะครับต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่ามันอยู่คีย์พอยต์หลักของรอบนี้อยู่ที่ policy maker นะครับธนาคารกลางไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือสหรัฐนะครับเวลามันมีปัญหาเกิดแล้วเขาเรียกความเชื่อมั่นออกมาตรการทันหรือเปล่าพุ่มอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่ให้ลุกลามหรือเปล่าถ้าทำได้ผมเชื่อว่ารอบนี้ก็เป็นแค่ความผันผวนตลาดในระยะสั้นๆนะครับแต่ถ้าทำไม่ได้ตลาดก็อาจจะเรียกว่าปรับฐานลงต่อเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอบคำถามแล้วลงทุนระยะยาวของผมก็คือประมาณ 2-3 ปีขึ้นไปนะครับนับจากนี้นะครับถ้าตลาดมันย่อลงมาผมแนะนำทยอยสะสมอยู่ถ้าใครมีอยู่นะครับผมแนะนำถืออยู่เพราะภาพพื้นฐานที่ทั้งฟันเมเจอร์ทั้งไปรีเช็คตัวบริษัททั้งเช็คเอาท์ลุคของตัวธุรกิจโมเดลของเขานะครับทั้งในเช็คในเรื่องของผลประกอบการฐานะการเงินไม่ได้ขาดเงินสดเหลือเยอะนะครับดอกเบี้ยขึ้นมีผลน้อยมากนะครับแต่ในเชิงของราคาหุ้นเซนติเมนต์ของตลาดการเงินเนี่ยช่วงนี้ยังไม่ค่อยสู้ดีนะครับเพราะฉะนั้นระยะยาวค่อยๆทยอยสะสมนะครับระยะสั้นอาจจะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับโดยเฉพาะเมื่อภาพของ policy maker เขาเริ่มออกมาดูง่ายๆดูทิศทางของนโยบายดอกเบี้ยก็ได้เริ่มหยุดขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มจากกระตุ้นต่างๆเหล่านั้นผมเชื่อว่าหุ้นที่พื้นฐานดี growth story ดีนะครับมันจะเริ่มกลับมาได้ไวนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มของวัน UGG เนี่ยแหละครับค่ะเราก็ได้คำตอบชัดเจนเลยนะคะว่ากองวัน UGG ควรถัวหรือรอย่อนะคะอันนี้ก็คงขึ้นอยู่กับนักลงทุนนะคะว่าจะเป็นนักลงทุนระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวนะคะแต่คำตอบก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะสำหรับการลงทุนระยะยาวในหุ้นเติบโตต้องให้เวลานะคะระยะ 3-5 ปี 5-10 ปีขึ้นไปก็จะเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนที่จะได้ผลตอบแทนที่เป็นบวกนะคะแล้วก็ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนจะติดลบก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะคะถ้าเราถือได้นานนะคะดังนั้นนักลงทุนที่อยากจะลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนแล้วนอนหลับสบายก็ต
้องมองเป้าหมายให้ดีนะคะสำหรับนักลงทุนระยะสั้นที่อยากจะอยากจับจังหวะในช่วงนี้นะคะก็คำแนะนำก็คือให้รอสถานการณ์นิดนึงนะคะว่าจะไปในทิศทางไหนแล้วก็ค่อยๆเข้านะคะส่วนนักลงทุนระยะกลางระยะยาวก็ในจังหวะนี้ก็เข้าทยอยสะสมได้นะคะสำหรับหุ้นคุณภาพหุ้นเติบโตนะคะซึ่งแน่นอนที่สุดนะคะหุ้นเติบโตก็จะมีความผันผวนอาจจะมีการขึ้นลงที่รุนแรงในระยะสั้นแต่ผลตอบแทนในระยะยาวก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะสำหรับการลงทุนนะคะวันนี้เราได้ข้อมูลครบถ้วนนะคะขอบคุณทางบลจ.วันนะคะคุณรณกรสุขประการนะคะที่ให้เกียรติกับทางเวลรีพับบลิกเข้ามาคุยในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับค่ะ